ก็ตามคาดนะมวยสุดสีเปลี่ยนก็เสมอกันไปแล้วน้องไม่ได้ยืนดูเจ๊แบบว่าก่อนเดี๋ยวมาก็จะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูหลังเกมไปก็สองนะทางด้านทางด้านเพชรวังหินพายุ77นะครับวันนี้เสมอกับทางด้านเดอะคอปไฟเตอร์มวยไทยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับน่าจะชดอัดฉีดกันแล้วนะคนนี้พลิกไปพลิกมานะครับเราทำได้นะวันนี้เรามาเข้าเวรแทนเข้าใจผลงานไหมโอเคไหมพี่เบนเป็นไงบ้างพี่เสียดายพี่เบนครับคุมไม่อยู่ไฟลบต้องยกไม่อยู่โหดูครับได้เยอะเลยเพราะว่าดูว่าได้เปรียบแล้วก็มันเสียงเยที่มันด้านนี้ไฟยกนะตรงนั้นด้วยครับครับแต่ว่าถือว่าโอเคครับต่อยมาแทนแล้วก็ผมดูว่าชื่อชั้นก็ไปร้องเขาก็ได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นไหมครับสู้ๆครับไม่เป็นกันครับผมไปก่อนนะจ๊ะมาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ดีนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเจ้าเดอะคอปนะครับมาเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งกันบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปดีป่ะหรือว่านานมีเที่ยวมาก่อนครับแต่ไม่แรงเพราะมันตัวเดียวคนนี้ที่เดิมครับแล้วมันต้องผ่าต้องอะไรทำอะไรไปเนี่ยยังไม่รู้ครับแต่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรหายใจได้ปกติก็ปกติครับเป็นไงครบยกเรามั่นใจไหมก็มั่นใจครับว่าจะผ่านผมว่าผมได้แต่ต้นยกเราไปโดนหน่อยนึงแล้วก็ได้คืนปลายยกเนาะมีชงอาชีพอะไรจากใครไหมก็อาชีพมีอยู่ครับจะได้เหมือนกันเนาะครับไม่เป็นไรสู้ดีแล้วพูดถึงผู้ชมหน่อยเป็นไงบ้างมาดีเลยครับอืมมาดีครับครับน้ำหนักเราที่เราทำได้และชกดีตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยยี่สิบหกยี่สิบครับวันนี้ก็ปล่อยเวทมานะแล้วซ้อมต่อแล้วชกได้ปกติใช่ไหมหรือจมูกต้องไปทำอะไรก่อนไหมเนี่ยมันเบี้ยวต้องรอดูอีกทีนึงไปโดนอะไรอ่ะยกศอกป่ะยกไหนครับประมาณยก3ประมาณยก3จมูกเบี้ยวเลยสู้ๆน้องชายพี่ขอถ่ายภาพมีสักรูปเดี๋ยวนี่ครับขอมองกล้องพี่หน่อยนี่ก็เป็นในการในเกมของเพชรมังกรนะสู้ๆน้องชายเสียดายไปโดนหมัดข้างหน้าเอาจะโดนหมัดข้างหน้าจากตาน้องหันหน้าไปเลยใช่นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่อง2นะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับ